สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าหยานบานตะไทยได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่ม FC ทีมงานทนายประชาชนโดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าอ้าวอีฉันก็หลงดีใจกับเด็กๆไหนบอกทำห้องให้ลูกชายตกลงลูกชื่ออะไรคะทำห้องให้ผู้จัดการส่วนตัวมาคุมเข้มทุกขณะจิตแล้วต่อไปยูทูบเบอร์บ้านๆจะทำคลิปได้ไหมพวกคุณดังมาได้เพราะสายบ้านเขายอมทิ้งชีวิตทิ้งครอบครัวมาติดตามคุณแต่คุณดันหลอกเขามาทำงานกรรมกรฟรีๆจะทำที่พักให้ผู้จัดการผู้ผูกขาดการถ่ายคลิปคุณแบบนี้สงสารคนออกแรงไหมโกหกว่าทำห้องให้ลูกแบบนี้ก็ได้หรือขนาดนี้แล้วยังคิดไม่ได้อีกหรือสมพรจะหลงอะไรกับผู้ชายคนนี้นักหนาเอาเข้าบ้านถ้ามีเสียงนินทาสมพรจะรับไหวไหมทำที่ตรงนั้นให้พี่ดีอยู่ไงข้างๆไม่ต้องเช่าเนี่ยให้อยู่บ้านๆได้เช่าไว้ปีนึงแล้วได้เช่าปีมากไหมฮะยาวมากเลยด่าอ้อฮ้อไม่ด่าหรอกใครจะมาด่าด่ามากเพราะช่องหลังจากโพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าเมื่อก่อนยูทูบเบอร์ที่ทำงานก่อสร้างให้คือช่องอ๋อเนาะเห็นปู่กระเบื้องทำนู่นนี่เห็นหัวเขาไหมนั่นผู้จัดการเขาระดับไหนถึงจะมาอยู่ห้องแคบๆที่กกอกได้มันต้องบ้านหลัก5ล้านสิลองหัดอยู่ก็ได้นี่มาดำยังลองหัดทำตั้งหลายอย่างมันชอบคนเลียคนอวดรวยขอพระทำโทษอย่างหนักดาราชอบแคะขี้หูแคะขี้ฝันโชว์ FC ยังไม่ถึงเวลาที่จะถีบหัวส่งค่ะพี่อ้วงหนักที่จะถีบหัวส่งสองผัวเมียอะฮ่าฮ่าฮ่าจะทำอะไรก็ทำเลยตังเยอะตอนนี้ถ้าคนมันคิดได้ควรจะเอาเงินให้พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายได้ใช้จ่ายบ้างอยากกินอะไรก็ได้กินไม่ใช่ให้หากินตามธรรมชาติไปวันๆทำไปค่ะตังเยอะเบาหวานคงดีใจจะได้อยู่ชายคาเดียวกันกับพ่อพระเอกแลบลิ้นกินข้าวเหมือนตัวเฮียเจริญล่ะทำห้องให้คนอื่นมาอยู่แต่หลอก FC ว่าทำห้องให้ลูกและได้อีกอาจมี FC หลงกลโอนมาช่วยด้วยซ้ำค่ะเพราะนึกว่าทำให้เด็กสองคนน่าสงสารลูกๆนะเอาลูกมาอ้างความรู้สึกลูกล่ะดีนะที่ลูกเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงไม่อยากจะคิดมีแต่ผู้ชายแปลกหน้าเข้ามาร่วมชายคาโกหกจนติดเป็นนิสัยเหนือสิ่งอื่นใด FC ทนดูไปได้ยังไงคะเนี่ยแค่นั่นแค่นี้สกระปรกมากให้มันต่อไปเถอะค่ะเดี๋ยวก็โดนทุบไม่เหลือแม้แต่ฝาบ้านฮ่าฮ่าฮ่าความจริงก็คือความจริงให้เขาทำไปเลยยังไงก็ถูกยึดเอาเงินมาให้แม่น้องชมพู่ค่ะรอดูวันที่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนะคะอ้าวนึกว่าพวก FC กินยาอย่างเดียวยูทูบเบอร์ข้างกายกินยาด้วยเหรอฮ่าฮ่าฮ่าสองผัวเมียมันคิดกลโกงล้วงกระเป๋าเงินชาวบ้านตลอดมีคนโง่ๆโอนให้มันเองอย่าไปว่ามันเลย
ตลาดน้อยที่ถมดินให้ชาวบ้านยังถูกเอาคืนเลยไล่ข้ามฝั่งไปอยู่ฝั่งตรงข้ามพญานาคเลยร้านส้มตำจ่อรอฮ่าฮ่าก็ดูเอาว่าไอ้นี่มันฉลาดไม่ธรรมดามันตอแหลทุกเรื่องทุกอย่างทำไมคนยังไม่ตาสว่างอีกแล้วเรื่องมันทำอะไรไว้มันจะยอมรับง่ายหรือหลอกได้ทุกคนใครคบกับมันคนดีๆเขาก็หนีหมดเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เจ้าแร่จริงๆไอ้สองผัวเมียแปลกเนาะตอนนี้เมืองไทย FC โอนเงินให้จำเลยใช้ร่ำรวยจำเลยมีเงินเยอะแยะเอาไปทำกฐิน9ต้น10วัดงึดหลายเสียหัวกันหมดแล้วเก็บไว้เลี้ยงลูกครอบครัวพ่อแม่เถิดก็แปลกนะคนจนๆชอบบอกว่ารวยวิถีคนรวยๆไม่ค่อยบอกใครกลัวยืมเงินใช่ไหมคะเพราะเขายกตน CEO ให้รับหน้าสิ่งที่เห็นอยู่ไงดูมันโก้ดีมั้งรับผลตามมาต่อไปฮ่าฮ่าสองผัวเมียเนี่ยเกิดมาชั่วอิหลีเนาะบักพวย YouTube ก็ยอมเป็นขี้ข้ามันนะแปลกคนพวกนี้เห็นแก่ยอดไร้ยอดเงินผู้ต้องสงสัยที่เป็นฆาตกรฆ่าเด็กมีผู้จัดการโอ้สังคมจันไลอับปีมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรจำเลยแม่งโคตรเหลี่ยมเลยอ่ะอ้าวกรรมเวรเอาล่ะพวก YouTubeจะเบอร์แน่แย่แน่ท่านทั้งหลายจบเทเนเถิกกลัวไม่มีใครพาไปกินกุ้งมังกรชาบูชิเข้าร้านอาหารหรูๆสร้างภาพไปวันๆกับคางคกขึ้นวอปล่อยให้พวกมันโง่ถูกหลอกไปเถอะพวกนั้นก็ไปถ่ายมันอยู่ได้ทำห้องให้ผู้จัดการส่วนตาให้นอนอยู่ในครอบครัวก็ได้ฮ่าฮ่าฮ่าจอมลวงโลกสองผัวเมีย